รือเยอะแยะเลยเรือนี้ก็จะเป็นเรือสำหรับเขาซื้อไว้สำหรับออกไปเที่ยวทะเลนะคะออกไปท่องเที่ยวทะเลไม่ใช่เรือหาปลาแบบบ้านเรานะบรรยากาศสวยงามวันนี้อากาศก็ฝนตอนที่เรามามีฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตึกหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่เขาซื้อไว้นะคะหรือว่าเช่าให้อยู่แบบนี้นะคะที่ข้างอยู่รอบๆมารีน่านะคะก็จะเป็นวิวเหมือนคอนโดบ้านเราเนาะเรากำลังจะเดินลัดไปที่ทะเลนะคะไปรูริมทะเลกันเนี่ยนะคะเราเดินทะลุมาถึงตรงนี้แล้วโอ้นี่ See that building there? Yeah. Telescope to see stars. ไปดูดาว See this is เป็นหอดูดาวนี่ทะเลจุดทะเลแล้วโอ้ใครอยากมีบรรยากาศแถวริมทะเลแบบนี้ก็ซื้อแพงหน่อยแต่ห้องเล็กๆนะคะโอ้นี่ท่าเรือที่ยืนที่มารีน่านะคะทางออกของเรือเมื่อกี้ที่เราเดินมาทะเลตรงนี้นะคะจะทะเลที่ติดกับสวอนซีที่มีหาดอย่างนี้อยู่7กิโลนะคะ7กิโลเดินไปถึงจากนี่นะคะหาดทรายก็คือบีชนะคะหาดทรายเดินไปถึงนู่นเลยอ้อมไปนู่น7กิโลนะคะยาวความยาวของหาดทรายนี้แล้วนี่ก็คือหอดูดาวนี่แล้วนี่ก็คือหอดูดาวนะคะไว้สำหรับดูดาวคนก็จะมาเดินออกกำลังกายกันริมทะเลหาดทรายยาวมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ริมทะเลThey make a restaurant bar too, see? Where? Inside there, see? Oh. Inside bar.Upstairs, conservatory. So they can come in land and hand. Do it. But what? No, not have too much people come to this area to walk things. This area, see that down there? Down there, Mumbles. Many more tourists go to Mumbles because nice. Oh, tourists come to the other side.They have a restaurant where we go for ice cream down there. Oh, Mumbles. Oh, I remember. Yeah. But see this beach, 7 miles, 10 kilometer. Go down. Remember we go to beach before and we have coffee. Yeah. Down the other side, over mountain. Oh, tourist มาก็จะไปลงฝั่งนู้นนะคะไม่ได้มาทางนี้กันแต่ว่าทางนี้ก็จะเป็นที่พักแต่ว่าไม่เห็นร้านอาหารเลยนะคะ This area more for people who live for houses where you live.เป็นที่อยู่มากกว่านะคะฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นเวลาทุลินมาลงก็จะมีไปฝั่งนู้นมากกว่าแต่ตรงนี้แต่หาดทรายเนี่ยสามารถเดินถึงกันได้นะคะ7หรือ10กิโลประมาณนี้ตรงไหนน้ำทะเลมันก็ขุ่นมากเลยค่ะน้ำทะเลไม่ใช่ The sea go out long way sea come in you close then go out long way yeah. but it's area for people for work for a house down there Mumbles for touristฝั่งนู้นจะสำหรับท่องเที่ยวสำนี้สำหรับคนอยู่มันก็เลยดูเงียบๆเนาะดูสิคะเนี่ยเงียบๆเป็นที่พักแบบอพาร์ตเมนต์เนี่ย When sunny road to Mumble there traffic so bad take long time traffic not move อ๋อค่ะ